สวัสดีค่ะมาพบกับมิมี่แซบชาแนลกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายไปนานหลายวันนะคะเพราะว่าไปเฝ้าไข้คุณป๋านะคะคุณป๋าผ่าตัดอยู่โรงพยาบาล10กว่าวันได้นะคะวันนี้มิมี่ก็เลยชวนเพื่อนๆมาทำเมนูอร่อยๆในโรงพยาบาลกันค่ะก็จะเป็นเมนูผัดฟักทองใส่ไข่นะคะแต่เพิ่มพิเศษกว่านั้นก็คือจะมีขิงซอยเข้าไปด้วยนะคะมีกลิ่นขิงด้วยค่ะทานอร่อยเลยค่ะแปลกจากปกติที่เราทานผัดฟักทองใส่ไข่โดยทั่วไปนะคะมาค่ะเรามาดูวัตถุดิบกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยก็คือฟักทองนะคะฟักทองไม่มีใช้ไป2กลีบนะคะนี่ค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้หั่นเรียบร้อยแล้วนะคะหั่นเป็นชิ้นหนานิดนึงเพื่อที่ว่าเวลาเราทานเราจะได้เนื้อนะคะผัดไปเดี๋ยวมันจะเละนะคะถ้าชิ้นบางๆนะคะจากนั้นก็จะเป็นไข่นะคะแม่มี่ใช้ไข่อยู่4ฟองนะคะแล้วก็จะเป็นต้นหอมผักชีนะคะเพิ่มกลิ่นแล้วก็เพิ่มสีสันนะคะจากนั้นก็จะเป็นเนื้อหมูค่ะเนื้อหมูแม่มี่ก็ใช้เพียงเล็กน้อยนะคะประมาณขีดกว่าๆเกือบขีดกว่าๆนะคะเกือบ2ขีดนะคะหั่นเรียบร้อยแล้วซอยบางๆนะคะแล้วก็จะเป็นอันนี้ในส่วนนี้ของแม่มี่นี่คือจริงๆเขาไม่ใส่พริกนะคะแต่ก็แม่มี่ก็ขอใส่สักนิดนึงนะคะพริกจินดาแดงซอย5เม็ดนะคะแล้วก็กระเทียม5กลีบนะคะจากนั้นก็นี่เลยค่ะจะเป็นตัวชูรสชูกลิ่นเพิ่มความอร่อยให้ผัดฟักทองของเราก็คือขิงนะคะก็เป็นทั้งยาสมุนไพรด้วยเป็นอาหารด้วยนะคะแก้ร้อนในอะไรได้นะคะนี่ค่ะขิงซอยนะคะอันนี้แม่มี่ใช้ขิงสำเร็จรูปแล้วนะคะถ้าบ้านใครมีขิงสดนี่ซอยบางๆหั่นบางๆนะคะอร่อยเลยค่ะถ้าใช้ขิงสดนะคะจากนั้นในส่วนของเครื่องปรุงก็จะเป็นรสดีนะคะรสดี1ช้อนชาค่ะแล้วก็น้ำปลา2ช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาล2ช้อนชาค่ะถ้าใครไม่ทานหวานก็ลดปริมาณลงนะคะจากนั้นก็จะเป็นซีอิ๊วขาวค่ะซีอิ๊วขาว1ช้อนชานะคะไม่เยอะค่ะนี่ค่ะวัตถุดิบเรามีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่ขั้นตอนการปรุงกันเลยค่ะเราจะมาเข้าสู่ขั้นตอนการปรุงกันเลยนะคะอันดับแรกแม่มี่จะใส่น้ำมันลงไปนะคะประมาณ3ช้อนโต๊ะค่ะ3ถึง4ช้อนโต๊ะนะคะเพราะว่าเราใส่ไข่4ใบจริงๆก็4ช้อนโต๊ะนะคะอ่ะ4ช้อนโต๊ะนะคะไข่1ใบต่อน้ำมัน1ช้อนโต๊ะนะคะนี่นะคะน้ำมันร้อนแล้วแม่มี่ก็จะใส่กระเทียมกับพริกลงไปเลยนะคะลงไปผัดให้หอมค่ะจากนั้นแม่มี่จะใส่ขิงลงไปนิดนึงนะคะไม่เยอะนะคะพอพริกกับกระเทียมหอมแล้วผัดให้หอมนิดนึงนะคะแล้วแม่มี่ก็จะใส่หมูลงไปผัดเลยค่ะครั้งนี้เราจะยังไม่ใส่ไข่ก่อนนะคะเราจะผัดหมูให้ขาวนิดนึงค่ะก็แม่มี่ก็จะใส่ฟักทองไปเลยนะคะThank you.
แต่งั้นก็ตามด้วยเครื่องปรุงที่เรามีอยู่เลยนะคะน้ำปลานะคะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะนะคะรสดี1ช้อนชาค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะ1ช้อนชานะคะน้ำตาลเราใส่ทีหลังนะคะฟักทองถ้าทิ้งไว้นานก็จะเปื่อยจนยุ่ยนะคะเราจะผัดอยู่ที่ประมาณ5นาทีได้นะคะให้เนื้อฟักทองใสขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วเราก็จะใส่ไข่นะคะเนื้อฟักทองเริ่มใสนะคะเราก็ลองเอาช้อนจิ้มดูนะคะถ้าหากว่าช้อนจิ้มลงไปง่ายๆก็แสดงว่าสุกแล้วนะคะแต่ถ้ายังแข็งอยู่นี่ค่ะแล้วช้อนเราจะกดไม่ลงนะคะนี่นะคะเนื้อฟักทองเริ่มใสแล้วนะคะนี่จะลองจิ้มอีกสักครั้งโอเคเริ่มอ่อนตัวแล้วนี่จะเติมขิงที่เหลือลงไปเลยนะคะจากนั้นแม่นี่ก็จะใส่ไข่ลงไปเลยค่ะกินจะทอดเลยเดี๋ยวนะมาเราจะค่อยๆดีไข่ให้แตกแล้วก็ค่อยๆคนนะคะเนื้อฟักทองนิ่มแล้วนะคะเราใช้ช้อนคอยแตะอยู่ตลอดนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ฟักทองเละนะคะจากนั้นแม่นี่ก็จะขอชิมรสสักนิดนึงใส่เล่นติดกระทะเลยนะคะโอเคแล้วก็แม่มี่จากนั้นแม่มี่ก็จะใส่น้ำตาลลงไปเลยนะคะ2ช้อนชาค่ะเพราะว่าผักฟักทองเราจะให้มีความหวานสักเล็กน้อยนะคะคนให้เข้ากันแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะผัดฟักทองของแม่มี่แล้วเราก็จะใส่ต้นหอมผักชีลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปจัดใส่จานกันเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะผัดฟักทองใส่ไข่ใส่ขิงของแม่มี่นะคะลบภาพความเลี่ยนความแฉะเข้าไปได้เลยค่ะเพราะว่าเรามีความเผ็ดร้อนเพิ่มเข้ามาทั้งพริกทั้งขิงด้วยนะคะนี่ค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะไม่เละไม่แฉะนะคะ
มีความหวานของเนื้อฟักทองด้วยนะคะเพิ่มสมุนไพรลงไปเพิ่มความร้อนแรงลงไปอีกเล็กน้อยนะคะผัดฟักทองในจินตนาการของเราก็จะเปลี่ยนแนวไปเลยค่ะนี่นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้แม่มี่ด้วยนะคะพบกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ